รอบออดิชั่นรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันจะแสดงความสามารถในการเดินแบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกพื้นฐานเลยคือต้องมีความมั่นใจฉะนั้นขอเชิญกรุ๊ปแรกเลยครับวันนี้เขาหาคนที่แสดงตัวตนของตัวเองออกมาให้เราดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนทำอะไรเดินไม่ดีไม่ใช่ปัญหาแต่เดินแล้วเราจำนี่คือสิ่งที่ดีเซตนี้คือดีทุกคนสูงหุ่นดีแต่ชอบเบสอะด้วยความที่เขาสูงเวลาเดินไม่รู้สึกว่าเก้งก้างหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยดูเขามาตั้งแต่ The Face Man 2รู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นตอนเดินแบบไม่ตื่นเต้นเลยเพราะว่าก็เคยเดินอยู่แล้วจำแพทเทิร์นได้ก็สบายอยู่แล้วไม่ได้ทำอะไรแค่เดินแบบผมเป็นคนรักการผจญภัยชอบสิ่งแปลกใหม่ชอบความท้าทายไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหรือมาสเตอร์คาร์ดไหนไม่ได้ยากสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าประสบการณ์ในการประจนภัยของผมเนี่ยมันจะสามารถทำให้ผมเป็น The Face Man คนต่อไปแน่นอนครับอยากดูหุ่น3คนนะคะโอเคเชิญครับเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยผมก็ค่อนข้างเมาหัวนมใช้ได้ครับทุกคนหุ่นดีหมดเป็นไงบ้างครับแฮปปี้ครับดูมีรอยยิ้มขึ้นมาทันทีเลยครับแฮปปี้เหมือนแบบเห็นหุ่นปุ๊บจริตไปมีความอยากได้ทั้งกลุ่มของมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นมานานนะจ๊ะก็เข้าใจพี่อารู้ได้ไงอ่ะจริงอยู่หนูไม่ได้เห็นมานานหนูตื่นเต้นมากเลยแล้วเนี่ยชอบแฮปปี้แฮปปี้อันนี้เป็นแบบว่าภาพยนตร์เรื่องสองพี่น้องตระกูลไรจากครอบครัวฮารุหันของเรานะคะวิธีการเดินคุณน้องชายก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือไม่ได้เอาวิญญาณมาด้วยส่วนตัวพี่เดินดีมั่นหน้ามั่นโหนกออร่ามามากทั้งที่หน้าผมก็ไม่ได้ทำแต่ดูดีดีไม่น่าเชื่อก็แปลกดีเชิญกลุ่มต่อไปครับคือแก๊งนี้นะยกฟีบออกไว้คนหนึ่งในบรรดาแก๊งนักดนตรีแก๊งนี้นะนอกนั้นคือเหมือนเดินไม่เป็นเลยคือมีความถูรูถูกังไม่มีพลังอะไรออกมาเลยอ่ะไม่ส่งอะไรออกมาเลยดูแล้วแบบกลับบ้านก็ได้ไหมเดินแล้วเลี้ยวออกไปเลยได้ปะตื่นเต้นครับพลิกสั่นทั้งตัวเลยรู้สึกได้ว่าแบบตัวเองสั่นมากๆเลยครับก็คือยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สำหรับจันในการให้เดินแฟชั่นแต่เห็นเขาบอกว่าร้องเพลงพอเนอะเราก็แอบจะอยากเลือกลูกทีมก็เลยให้เขาร้องเพลงหน่อยว่าอยากเห็นความเป็นธรรมชาติการแสดงออกได้ไหมอะไรอย่างนี้ That may be all I needAnd darling, she is all I see. Like driving slow on Sunday morning. I never want to leave. ขอบคุณครับพร้อมมากเลยต้องใส่แล้วพีคพอร้องเพลงปุ๊บโลกเปลี่ยนจ้าคุณแม่ให้ไปเลย10 10 10 10 10 I found a love forอีกนะครับณัฐกรรัตนาเพชรครับผมตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2นะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลคณะดุริยางคศิลป์ครับพี่มาประกวดรายการ The Face Man เนี่ยก็เพราะว่าพี่ก็อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆให้ตัวเองด้วยเอาจริงๆนะพี่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์นั่นแหละก็คือพี่จะใช้เสน่ห์ของนักดนตรีเนี่ยมัดใจเมนเทอร์มัดใจคนดูมัดใจทุกคนครับก็ฝากทุกคนเชียร์พี่ด้วยนะครับคนต่อไปครับเชิญครับพี่บอสสักเยอะมั้ยเยอะครับขอดูหน่อยได้ป่ะได้ครับฉีกก็ได้ครับนี่ดูเป็นขาโหดเหมือนกันเนาะน่าสนใจก็มีความท้าทายในระดับหนึ่งแต่กลัวออกมาแล้วพลังงานความอยากที่จะเป็นอยากจะชนะไม่พอเป็นนักดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นหลักครับถ้าหลักก็ร้องครับแล้วคุณวากได้ไหมฮะได้ครับขอชมสักหน่อยได้ไหมฮะมันตะโกนแหบปากใส่กันดิฉันตกใจมากนะคะน่ากลัวมากเมนเทอร์เก้าเป็นคนตลกค่ะเราชอบเป็นไงครับเมนเทอร์งงกันทั้งแถบเลยอ่ะคนสุดท้ายเฟรมครับกลับมาครั้งที่สองกลับมาทำอะไรจ๊ะผมคิดว่ารอบนี้ผมฝึกฝนตัวเองมาค่อนข้างสูงแล้วก็แบบมีประสบการณ์มากขึ้นในการได้ออกไปทำงานนะครับชอบที่สุดในเซตนี้ก็คือฟิล์มรีแลกซ์ธรรมชาติสบายๆเป็นตัวของตัวเองชอบฟิล์มมากที่สุดในเซตนี้รอบที่แล้วผมไม่ชนะรอบนี้ผมเอาใจชนะครับให้กับทีมพี่ก้าวใช่ไหมครับเรียกผมดิ
ผมเป็นแฟนคลับนะครับวงแม่อย่ายิ้มนะก็ไม่เป็นไรก็บอกให้เฉยว่าเราชอบอันนั้นปากไวไปหน่อยผมคิดไม่ทันแต่ถ้าฟิล์มจะเลือกเมนเทอร์9เนี่ยเมนเทอร์จักรจั่นก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จริตฟิล์มเลยจ้าก็ขอให้สิ่งที่ผมพูดไปถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับมาถึงปุ๊บเดินแบบเลยจะบอกว่ามั่นใจไหมมั่นใจในตัวเองแหละแต่เราไม่รู้ว่าในการเดินเนี่ยมันถูกหรือเปล่าสำหรับผมแล้วการเดินแบบนะครับก็ฝึกเดินครับหน้ากระจกทำให้พอแบบเห็นข้อผิดพลาดตัวเองบ้างครับ confident มั่นใจค่ะเราชอบ intention ของซีเกมนะคะแต่ว่า direction ของเขายังไม่ชัดเจนคุณตำรวจก็มาบ่อยอ่ะเข้ามา3ครั้งแล้วเขายังเดินเป็นสักกระเบือและท่ายังเหมือนเดิมคุณตำรวจครับผมคืออะไรทำให้กลับมาอีกอะคะก็ผมอยากพิสูจน์ตัวเองว่าอะไรที่ทำไมเมนเทอร์ไม่เลือกผมโดยตัวเราแล้วเราก็มีพื้นฐานในการต่อสู้บ้างการยิงปืนเราคิดว่าสามารถมาประดับวงการบันเทิงได้คุณบอกว่าจริงมันมีเรื่องของแอคชั่นอะไรเงี้ยที่มันอาจจะผสมกันได้แต่ว่าผมมันน้อยเกินกว่าที่จะทำควบคู่กันได้ครับไม่จริงพี่เห็นผู้พันเบิร์ดเป็นทหารยังไม่ได้ละครได้เลยเขาเล่นเรื่องเดียวเองนะพี่เขาเล่นหลายเรื่องเธอไม่เคยดูละครช่องอื่นที่มีคนรู้จักจริงๆเขาเล่นหลายเรื่องมากๆมันไม่สักเซสไงจริงๆแล้วนับอาชวันที่มันสักเซสไหมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันอยู่ที่ความสุขที่เราได้ทำในงานนั้นในความหมายพี่ผมหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าคุณทำสองอย่างในเวลาเดียวกันมันอาจจะดีทั้งสองอย่างแต่ไม่มีทางดีที่สุดเข้าใจใช่ไหมครับผมพี่จักรจันทร์ไม่เข้าใจคนต่อไปครับจิ๊บนึกยังไงคะถึงมาประกวดบอกเลยว่าจิ๊บยังไม่เคยเห็นผู้ชายข้ามเพศคนไหนอยู่ในวงการบันเทิงเลยเหมือนเมืองนอกไม่เหมือนผู้หญิงเลยนะถ้าไม่บอกผมก็คิดว่าผู้ชายเอาจริงอีกอย่างนึงจิ๊บก็เหมือนอยากชาเลนจ์ตัวเองด้วยเราก็อยากจะทำให้คนทั่วไปอะครับเห็นว่าเพศแบบเนี้ยครับก็มีความสามารถผมจิ๊บณภักดิ์มหาอุดมพรครับเป็นผู้ชายข้ามเพศครับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเป็นผู้ชายตัวจิ๊บเองเนี่ยชอบเล่นกีฬามากๆครับเพราะว่าแบบด้วยความที่เราอยากจะเป็นผู้ชายคือเรายอมทำได้ทุกอย่างแล้วตัวเราเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งดังนั้นผมว่าผมสามารถเป็นเดอะเฟซคนใหม่ได้แน่นอนฮะพี่ขอให้ถอดเสื้อได้ไหมคะได้ครับว้าวตกใจเหมือนกันแล้วเขาก็ดูไม่ได้เคอะเขินถอดมาก็เหมือนผู้ชายจริงๆมีความมั่นใจก็แล้วการที่เราเป็นแบบที่เราเป็นอยู่อะค่ะทำให้เราต้องสู้มากขึ้นไหมจิ๊บว่าสิ่งที่จิ๊บต่อสู้อยู่ทุกวันนี้เหมือนเพื่อเพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังมากกว่าเหมือนแค่ให้สังคมมองเราว่าแบบเราโอเคนะที่เราจะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้เราไม่ค่อยเห็นทรานซ์ที่เป็นผู้หญิงมาเนาะแต่พอเห็นเรารู้สึกดีใจที่เขาเปิดประตูนั้นชอบในสิ่งที่เขาทำแต่มันยังไม่ใช่สำหรับบีเชิญกลุ่มสุดท้ายครับน้องโทนี่เนี่ยโอ้ my god เดินได้แบบพี่ลึกพี่ลั่นพอสมควรแล้วเดินแล้วหัวเหมือนตุ๊กตาสิกบาลเดินแล้วหัวโยกน้องแหน่งน้องแหน่งอะไรเงี้ยดูแล้วรู้เลยว่าคนนี้ไม่เคยทำแต่พยายามแล้วก็แววตาแน่แน่มั่นคงอันนี้ชอบแต่ว่าผมว่าบอมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วผมรันเวย์ครั้งนี้ก็รู้สึกมั่นใจกว่าเดิมเลยครับแบบไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ไม่ค่อยกังวลเลยครับก็เลยรู้สึกดีครับเปิดเสน่ห์สุดพลังเนาะโอ้โหเปิดเสน่ห์สุดพลังโอ้โหโอ้โหคิมนี่อยู่ในบ้านตาตั้งแต่เดินเข้ามาในสตูดิโออยู่มายทีเด็กสุดปะเราอ่ะ17ครับผมนึกไงมาสมัครรายการนี้ครับก็ผมอยากเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองแล้วก็ผมอยากเรียนรู้ด้านทางวงการบันเทิงครับผมชื่อโทนี่ครับผมตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่วิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานีครับผมปิดเทอมก็จะกลับมาบ้านตลอดมาช่วยที่บ้านทำงานครับผมก็ไถนาเกี่ยวข้าวผมชอบขับรถไถมันสบายดีครับความใฝ่ฝันของผมอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่ผมออกแบบไว้แล้วเหลือแต่สร้างครับผมอยากเป็น The Faceman มากๆถึงขนาดไปขอพรไหว้อยู่ศาลหลักเมืองยอมนั่งรถทัวร์ไปกรุงเทพออดิชั่นก็ไปคนเดียวแบบงงๆเหมือนกันครับโคตรดีใจอ่ะตื่นเต้นมากๆเลยตั้งแต่วันนั้น
ผมก็ยิ้มไม่หยุดเลยครับตอนนี้ก็ยังยิ้มอยู่นี่ไหนปล่อยผมให้ดูได้ไหมครับได้ครับปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยครับผมก็คือไม่ได้ขอตังค์พ่อแม่ครับทำงานมาตลอดตั้งแต่อายุ14ปีครับผมทำไมถึงไม่คิดขอล่ะครับพ่อแม่ไม่มีด้วยครับก็คือไม่ค่อยมีให้ครับผมต้องทำเองครับผมแต่คนนี้อายุน้อยแค่นี้แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนน่าสนใจคิดถึงตัวเองตอนเด็กคุณคนอยู่ทีมผมเลยเอาจริงผมชอบเลยผมชอบอันนี้ผมพูดเลยใครๆก็ชอบทั้งนั้นแหละไม่แต่ว่าผมว่าคุณน่าจะเก็ทกันมากที่สุดแต่คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรไปครับขายเร็วรอบต่อไปเขาจะได้ชวนกันแสดงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะพูดอะไรก็ได้นี่ประชาประชาธิปไตยผมจะพูดอะไรก็ได้ได้ครับเชิญครับได้เลยครับใช่ครับคิดว่าครับคิดว่าทุกคนเลยเมนเทอร์ทุกคนอยากเลือกผมแน่นอนครับผมมุ่งมั่นครับผมตั้งใจแล้วก็ดูดีด้วยคือมาอยู่ทีมผมนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยครับขึ้นชื่อว่าทีม9เนี่ยคุณเข้ามากรุงเทพแล้วจบ